สวัสดีครับพอใช้สินค้าทุกที่แล้วก็จะรู้ถึงความแตกต่างเช่นท็อปช็อปออนไลน์จะมีส่วนลดแต่เป็นเวลาให้เราคิดก่อนเลยเทสโก้เราตัดจะมีทุกอย่างเสียค่าส่ง40 บาทท็อปช็อปออนไลน์เสียค่าส่ง150 บาทแต่ของถูกทุกอย่างเดอะมอลล์ท่าพระมีทุกอย่างราคาแพงขึ้นมาหน่อยบาทถึง2 บาท10 บาทบ้าง5 บาทบ้างอยู่ในค่าขึ้นไม่เกิน10 บาทจะอยู่ที่เดอะมอลล์ท่าพระหมดเลยแต่ทุกที่จะต้องมีอยู่ที่เดอะมอลล์ท่าพระหมดโดยที่เดอะมอลล์ท่าพระจะจัดโปรโมชั่นเป็นบางครั้งแบบละโลตัสนี่ก็พอใช้ได้นะใช้แล้วก็ดูดีอะแต่ฉันไม่ชอบเพราะฉันชอบของดีไงฉันจะบอกให้ว่าของแพงของถูกต่างกันยังไง อย่างเช่นคุณนาฉันจะเปลี่ยนจานพระเบรกจะเปลี่ยนจานไอจานที่เวลาเสียสีกับรถอะเราว่าเราต้องเบรกให้จับให้มันอยู่ตึ๊กเนี่ยถ้าไม่งั้นรถมันจะหมุนที่รถเก่ามันจะมีปัญหาไงนี่จะออกกฎหมายออกไม่ได้เพราะว่าคนบางคนทั้งชีวิตมีรถคันเดียวไงฉันก็จะเข้าใจไหมนะฉันมีปัญญาซื้อรถมีปัญญาซื้อเหมือนที่อีพวกตอแหลหลายตัวคุณมีเข้าใจปะมีปัญญาซื้อแต่แกไม่ซื้อเพราะว่าแกรู้ว่ามันไม่จำเป็นเลยอ่ะเข้าใจปะรถคันนี้คือแล้วนะฉันเป็นคนที่สันดานดีตรงไหนหรือปะก็ต้องมีทะเลาะเป็นธรรมดาแต่นะฉันทะเลาะแล้วคือจบไงนะฉันไม่แบบว่าคือครอบครัวฉันไม่มีปัญหาถ้าแต่ถ้าอยู่กับพ่อคนเก่าอาจจะมีเพราะว่าขยันไม่เท่าแม่ฉันชอบเอาเปรียบแม่ฉันไงกลัวอยู่เหมือนกันนี่ถ้าจะเลือกผัวต้องเลือกดีๆเลยถ้ามีตังก็เลือกดีอยู่แล้วไม่หรอกฉันจะเล่าอะไรฟังอะไรวะโรงเรียนช่างจะให้พูดโรงเรียนช่างก่อนโรงเรียนช่างเทคโนโลยีสยามจะเป็นเหมือนกับว่าเด็กเรียนมาม.ต้นม.ต้นไม่เก่งเหมือนฉันเนี่ยพอมาเรียนเทคโนปั๊บฟิสิกส์ก็จะเป็นแบบเรียนรู้พร้อมกันแต่ตอนนั้นดวงคือดวงกระมวลไม่ปกติไงดวงจิตไม่ปกติเพราะฉะนั้นอธิบายไม่ได้แต่เรียนเกี่ยวกับเข้าไปวัน2-3 อาทิตย์ก็เรียนตีปักแล้วนะอาทิตย์แรกก็เรียนแบบว่าเครื่องใช้วัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสยามเป็นมหาลัยสยามก็จะเรียนพวกสเกล่าอะไรพวกนี้และสเกล่ามึงเป็นเครื่องวัดอะที่เป็นระดับไมครอนอะไรแบบนี้ก็ต้องเรียนนะอุปกรณ์อะไรแบบนี้ก็มีฟิสิกส์ปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ฟิสิกส์ทฤษฎีแต่ทีนี้ฟิสิกส์ปฏิบัติอะถ้าสอนแบบนั้นเอาออกไปเถอะเอาออกไปเถอะมันสบายเกินไปอยู่แต่ในแอร์หรือไม่ก็ให้มันไปเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ได้หรอกฉันว่าสอนยังไม่เข้าใจยังไม่สอดคล้องกับจริงๆครูที่สอนปฏิบัติกับทฤษฎีควรจะเป็นคนเดียวกันนะเพื่อที่จะได้เอามาสอดคล้องกันได้เด็กจะได้เข้าใจไม่ใช่คนนึงแล้วก็อีกคนนึงแล้วก็เทคโนโลยีอย่างก็จะเป็นไฟฟ้าเครื่องขายใช่ป่ะฉันเรียนแค่อย่างเดียวฉันก็ออกเลยแล้วก็เรียนเชื่อมแต่ฉันจะบอกว่าสังคมช่างเป็นสังคมที่ดีมากนะให้ตัดออกไปเลยว่าเด็กอาชีวะไม่มีการศึกษาตัดคำนี้ออกไปเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ด่าเด็กอาชีวะกูจะกระทืบเพราะกูไปสัมผัสมาแล้วนะธรรมดามากรักพี่รักน้องไม่นะแค่ตัดกิจกรรมบางส่วนออกฉันเป็นห้องพิเศษใช่ไหม11 คนไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้าแหละไฟฟ้ากำลังและคือฉันจะไม่ถูกเสี่ยมให้เหมือนปวช.เพราะฉันเป็นปวส.ไงฉันจะถูกเรียนแบบปกติเลยเว้ยเพื่อนฉันก็นิสัยดีแต่อาจารย์ถามว่าจบแล้วจะทำงานอะไรเด็กก็จะบอกว่าจะเข้าการไฟฟ้าฝากเข้าการไฟฟ้าบ้างตอนนั้นจะค่อยคิดแต่สายฉันอะอยากทำงานกันนะหรือไม่ก็ทำอะไรที่แบบธรรมดากระจกกระจกอะไรเงี้ยเพื่อนฉันอะคุณโออะนี่ก็ได้ดีคนหนึ่งเพราะว่างานสุดตาเราไปงานสุดตาฉันคุณจำเริญประมาณนี้แล้วก็ไอ้ดุ๊กคนนี้เพื่อนดีนะเพราะว่ายืมเขียนแบบมาไงและเพื่อนก็เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องช่วยไงช่วยแต่ตอนนี้ช่วยแต่ปากก็เลยไม่อยากพูดแต่พูดให้รู้เพราะเพื่อนรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เพื่อนรู้ก็คือเพื่อนพวกนี้ดีจริงไงไม่ใช่แบบว่าเอาเปรียบดีเอาเปรียบไปวันๆแล้วแต่เวลาที่นี้ยิ่งได้ยินเสียงอ่านจะได้เรายิ่งหงุดหงิด